ก็ที่รู้ที่สุดคือตอนตอบคำถามแล้วตั้งใจฟังแล้วแบบแอนโทเนียตอบดีทุกคำถามเลยอ่ะแบบเก่งมากๆแล้วก็แบบทำได้ดีมากๆจะบอกว่าคนไทยต้องยอมรับว่าคือน้องตอบคำถามดีจริงๆแล้วคือเราก็หวังแต่เราก็ไม่รู้หรอกมันแบบมีหลายปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเห็นเบื้องหลังว่าที่เบลกับของพี่โบกับพี่ผิดกันมากใช่ค่ะก็ความจริงเราเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีคนถ่ายแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคโซเชียลเนาะก็จะมีคนถ่ายรวมถึงตัวเราเองเราก็แบบถ่ายเก็บเอาไว้ดูเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนพอได้โอกาสปุ๊บเราก็เอาออกมาลงให้ทุกคนได้ดูบ้างจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ไหมมีเยอะมากมีเยอะมากที่แบบไม่สามารถออกสื่อได้ด้านแง่แบบน่าเกลียดมากเลยก็ต้องใช้ชนะเวลาแบบว่าเบลชนะเพราะว่าเบลจะเป็นฝ่ายถ่ายมากกว่าพี่เขาอาจจะไม่มีอยู่ในมือแต่ว่าเบลมีทั้งหมดพี่เขาก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะแบบเหมือนหาอะไรทำในกองให้แบบสนุกสนุกก็น้อยเนาะคนที่คิดอาจจะมีแบบหลายคนชื่นชอบแต่ความเป็นว่าพี่ที่ทำงานมาตลอดเบลได้ดูตรงนี้ไม่ได้ยังไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็เพลงนี้ยุ่งมากยังไม่ได้ดูเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของละครอยู่แล้วที่มันจะมีช่วงที่นิ่งๆก่อนที่จะไต่ขึ้นไปแบบถึงพีคอะค่ะเพราะว่าอย่างก่อนหน้ามันก็จะมีเรื่องใช่ไหมแล้วก็มีแบบค่อยๆเข้าเรื่องมันก็จะสนุกนิดนึงพอตอนนี้มันก็จะแบบว่าต้องชาดีขึ้นก่อนจะเข้าไปแบบปุ้มแล้วเข้มข้นใช่หลังจากนี้ก็เข้มข้นค่ะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆพีอาร์บอกมาแง้มๆหน่อยไหมคะว่าจะเป็นยังไงคือมันจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักอะเยอะรวมถึงมันมีความฝ่าฟันละกันเนาะมีแบบมีมุมสวีทมีมุมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็เชื่อว่าจะแบบสนุกเข้มข้นแบบถามสปอยนิดนึงว่าเป็นแบบถวายตัวหูหลวงมันมีแบบคนสปอยเยอะมากเลยก็พี่เบลบอกได้นะก็รอดูคือเขาอยากให้เราถวายตัวแต่ว่าเราไม่บอกว่าเราได้ถวายหรือเปล่าละกันสักประมาณอีกนานก็อีกสักพักนึงอยู่นอกจากงานกันไม่หรืออีกไม่นานงานลอยกระทงมีลูกในนอกเจ้าพี่ตอนนี้มีงานลอยกระทงพี่ผ่านไปแล้วน้องใครอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเออใช่มันจะแบบไปชนกับละครพอดีที่แบบมีงานจัดก็ไม่แน่ใจว่ามีคนที่ตรงเข้ามาแต่ว่าชนกับเบลจะไปกับเขาอันนี้โมจะทำเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ทำงานแทนมา3เดือนได้แล้วตั้งใจก็ไม่นานนะเป็นแบบสั้นๆแต่ว่าก็ไปต่างจังหวัดไปวัดมาแม้ว่าจะมีงานติดต่อมาคือเป็นความตั้งใจเอาไว้แล้วแล้วก็มีติดต่อเข้ามาเยอะจริงๆแต่ว่าก็แบบเราก็คิดตามความตั้งใจเลยตั้งใจก็บอกว่ายอมเทงานเทเงินอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ที่เราแบบเขาจะถือเป็นเยอะที่เป็นความตั้งใจคือก็เป็นความตั้งใจด้วยค่ะว่าแบบทรัพย์ที่ได้มาก็อยากจะสนับสนุนเพื่อแบบในบางอย่างเช่นส่วนหนึ่งของการทำพิวานก็คือเหมือนธนุบำรุงพุทธศาสนาอยากจะแบบให้คนได้เข้าวัดกันมากขึ้นได้แบบได้รู้ธรรมะมากขึ้นอะไรบุญเลยเสร็จนั่งแบบละครทางอะไรใช่ก็หวังว่าค่ะแต่ว่าก็ทำบุญต้องทำหวังผลถ้าจะมาก็ให้เขามาเองเห็นวัดที่ไปทำบุญมาหลายคนก็โยงว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับอยุธยาด้วยใช่ค่ะเป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาอันนี้ก็คือเพิ่งทราบทีหลังกันค่ะว่าทางพระอาจารย์ก็บอกอยู่เหมือนกันว่าเออน่าจะมีความเกี่ยวข้องนะไม่งั้นคงไม่ได้มาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเซอร์ไพรส์ไม่พอทราบปุ๊บเฮ้ยมันเชื่อมโยงกันอะไรขนาดนี้เป็นคนไม่คิดเลยก็เชื่อว่ามันก็คงแบบมีบุญสำคัญกันละค่ะถึงได้ไปตรงนั้นต้องไปอมลิขิตอีกไปทำบุญค่ะผมลิขิตกับวัดนะคะเพลาก่อนนิดนึงกับช่วงเทศกาลนะคะที่ผ่านมาล่าสุดมีคลิปเราออกมากับการเชียร์ดูนี่อันนี้ยังไงก็คือตั้งใจจะเชียร์อยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนั้นอ่ะเวลาทำงานมันเป็นเหมือนทำงานสายหน่อยเลยมีโอกาสได้ดูสดก็เลยชวนทุกคนพี่กอค่ะมาดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็น้องเก่งมากเลยอ่ะตอนเชียร์รู้สึกไงบ้างครับเชียร์เหมือนเชียร์มวยเชียร์ประมาณนั้นเลยก็ลุ้นมากค่ะแล้วก็ที่ลุ้นที่สุดคือตอนตอบคำถามแล้วตั้งใจฟังแล้วแบบแอนโทเนียตอบดีทุกคำถามเลยอ่ะแบบเก่งมากๆแล้วก็แบบทำได้ดีมากๆจะบอกว่าคนไทยทุกคนได้จากนั้นเท่าไหร่ที่เรากำลัง
อนแรกแล้วอ่ะได้เข้าสาวมันคือแบบมันก็ทุกสถิติของเราที่ผ่านมาก็นานมากทั้งหมดแล้วอ่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือน้องอ่ะตอบคำถามนี้จริงๆแล้วคือเราอ่ะก็หวังแต่เราก็ไม่รู้หรอกมันแบบมีหลายปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเบลล่าเป็นนางงามในการเป็นเหมือนตอนนี้แฟนนางงามเขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้เบลล่ามาลงประกวดความสุขที่ฉันด้วยคือเป็นแบบหมากระเป๋าสำหรับเขาที่ออกรายการกับแบบนัดบอร์ดเล่าไปอันนี้คือเป็นการเล่าคำถามให้ทีมงานฟังเลยว่าแบบมีประสบการณ์ใหม่หนึ่งอันแบบนัดบอร์ดเลยเพราะว่าไม่เคยเลยก็เล่าให้ฟังถามเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติของคนประเทศเราใช่ไหมคะว่าจะมีการรักบอดกันนี่ก็จะอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆเป็นเรื่องปกติซึ่งเราไม่ได้ไปเพื่อจะนัดบอดแต่ว่าเราไปเจอเพื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามมาพอดีเพราะว่าเพื่อนเขาสมมติว่าจะมาพอดีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นได้เจอค่ะแต่ว่าเจอครั้งแรกก็ไม่มีอะไรอ่ะคือแบบเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะก็หล่อก็ตกป้ายอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อค่ะก็แค่นั้นโอเคเดี๋ยวก็ฝากงานได้ครับได้ครับฝากงานแฟนมิตรส่วนตัวได้ไม่มีหรอกมันใหญ่เลยมันใหญ่ยังไงอะพี่เบลคะกี่โลเขารวมได้500ค่ะไม่ต้องแบบซื้อของซื้อฝากไม่มีค่ะทำช่องจัดไทยก็คือใครที่มาร่วมก็คือมาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมก็แน่นเพียบมีกิจกรรมค่ะสถานที่บอกได้ไหมคะว่าที่ไหนที่สวนสยามบอกแล้วไม่แต่ว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดที่หลังก็ได้ค่ะแต่ว่ามาเรียนเชิญทุกคนเอาไว้ก่อนพี่พลอยมีโชว์อะไรไหมมีค่ะเอาพี่พลอยอ่ะเดี๋ยวหาให้ค่ะ500คนนี่คิดว่าแบบเอาอาจจะพลาดโอกาสไปอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่นะก็ตอนนี้มีแฟนคลับที่เป็นแบบแฟนคลับที่ลงทะเบียนแล้วอ่ะก็มีประมาณ100ยังมีเดี๋ยวรอบกินอย่างนี้รอให้โชว์ประกาศดีกว่าแต่ว่าที่แน่ๆเป็นข่าวดีว่ามีนะใช่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ